แต่นอกมันก็คือน้ำมันตกสะพานเฉลี่ยบอกนะครับซึ่งเวลาแม่ใส่เขาแม่ละเขาสูงทำไรก็จริงมันไม่ปล่อยปลาเลยสามพันบาทจริงก็แล้วปล่อยปลาค่ะไปน้ำกันต่อเสือสูงมันสีบอไหลเรียนค่ะมาสูงไปแต่แม่น้ำมูลน่ะยังไหลผ่านเขาผ่านน้ำประมาณ 4,500 ถึง 4,800ล้านคิวจะมาบักเส้นทันมันอยู่เรียนในปวดยังงงกันอยู่มันไม่เก่งเลยเป็นจังหวะที่ข้อมูลมันไม่เจอกันคือน้ำ 4,500 ถึง 4,800 ล้านบักหรือว่าล้านคิวเนี่ยที่มันอยู่ตอนด้านตอนบนนะครับเมื่อที่ท่านนายกลงมาแล้วก็คำนวณจากการลดแล้วก็จากการที่น้ำเสบายจะลงชีนะจากการน้ำยโสธรลงมาเนี่ยกับที่ลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นคือน้ำจากการคำนวณน้ำทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มาทีเดียวตอนนี้ไอ้4,800มันก็มาที่มันยกระดับขึ้นมาได้แหละมันมาเกือบจะหมดแล้วนี่ฮะท่านผู้ว่าสลิดวิทูลนะครับเมื่อคืนนี้จากการประเมินล่าสุดนะครับแม่น้ำมูลมีระดับสูง 10.91 เมตรถือว่าสูงที่สุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี45แต่ก็มีระดับการเพิ่มที่ลดลงจากเดิมเนี่ยคือ2นึงวันละหลายสิบเซน